สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดร.เทมทาโร่ค่ะนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่2ถึง8กรกฎาคมนะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันศุกร์และชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์ต้นเดือนนี้จะเฮงจะปังได้เงินอะไรยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดร.เทมทาโร่ค่ะด้วยนะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะสำหรับชาววันศุกร์ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างสัปดาห์ต้นเดือนนะจะเฮงหรือเปล่าหรือจะยังไงชาววันศุกร์นะครับชาววันศุกร์นะชาววันศุกร์ช่วงนี้คุณหัวร้อนจังเลยคุณหัวร้อนคิดไม่ตกกังวลใจแผนบางแผนอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าทำให้คุณต้องงุนหงิดมากสัปดาห์นี้การเงินขาดสภาพคล่องมีเหตุต้องจ่ายมีอะไรที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่อยากจะจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายอ่ะใช้คำนี้แต่คุณไม่ต้องกลัวคุณยังหาเงินได้เดี๋ยวมีเงินอะไรบางอย่างมาเติมเต็มก็เกิดขึ้นได้ทำงานได้ค่อนข้างดีจะค้าขายธุรกิจเจรจาติดต่อสื่อสารชาววันศุกร์สัปดาห์นี้มันเป็นวันของคุณแต่พอคุณได้เงินมาปั๊บเงินออกทันทีนะเผื่อใจไว้เลยใช้คำนี้นะครับเราก็มีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือต้องมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นแน่ในสัปดาห์นี้และภายคำว่าครอบครัวคนในครอบครัวความมั่นคงหรือการทำเพื่อลูกหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันศุกร์และมีไพ่ The Emperor ไพ่จักรพรรดิหมายถึงว่าผู้ชายที่มีอำนาจนายพล C8 C9 C10 หรือใครบางคนที่เกี่ยวข้องหัวหน้าคุณหรืออะไรก็ตามอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณในสัปดาห์นี้สำหรับชาววันศุกร์นะไม่ว่าเรื่องงานหัวหน้าครอบครัวแฟนหรือคนที่มีอำนาจที่เราต้องติดต่องานประสานงานหรือทำธุรกิจก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันศุกร์นะทีนี้เรามาดูว่าชาววันเสาร์จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตพร้อมกันนะครับชาววันเสาร์สัปดาห์นี้2ถึง8กรกฎาคมนะดูรูปเป็นยังไงบ้างชาววันเสาร์ชาววันเสาร์นะครับชาววันเสาร์เด่นในเรื่องของคู่มากสำหรับคนที่มีความรักก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องคู่หรือใครบางคนมีโครงการที่ทำอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเดินทางไปต่างประเทศคิดเรื่องการเงินคู่ของคุณคนนี้ถ้าเจอนะคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมทะเลาะกันแค่ไหนคุณไม่มีกิ๊กยังไงก็หนีกันไม่พ้นใช้คำนี้เลยบางครั้งคุณก็โกงในเรื่องบางเรื่องแต่จะหาเงินได้ค่อนข้างแบบเหนื่อยนะสัปดาห์นี้และที่สำคัญคือการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จขอแสดงความยินดีสำหรับชาววันเสาร์ด้วยนะแต่เรื่องคู่คุณเด่นมากเลยสำหรับชาววันเสาร์ยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะครับทะเลาะกันยังไงก็ให้อภัยกันแล้วกันนะโอเคครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าครับ